ตายตายคนพันเชิงเดิมคนหนึ่งคำหน้าคนหนึ่งคำหลังขโมยมึงออกมาเถอะอย่าไปอยู่ผมปัดแบบหางโจสุดๆไปเลยสวัสดีครับพวกเราจากซีรีส์เรื่องมายสแตนด์อินตัวนายตัวแทนครับสวัสดีครับผมอาภูมิพัฒน์ครับรับบทเป็นหมิงนะครับครับสวัสดีครับผมภูมิภูริพันธ์นะครับรับบทเป็นโจครับครับสวัสดีครับผมปอเช่ธนาธรครับรับบทเป็นซอนครับสวัสดีครับเมฆจิรกิจครับรับบทเป็นตรงครับดีว่าพี่ตรงเขาจะไปอีเวนต์อ่ะกูก็เลยคิดว่าจะปรับบทให้พระเอกแม่งใส่หน้ากากแล้วก็ให้มึงเล่นแทนก็น่าจะมีบ้างอาจจะมีบ้างอาจจะมีบ้างอย่างเช่นข้าวข้าวอาหารโอเคอาเช่บอกเข้าไปสิน้องชอบอะไรข้าวมันไก่ครับข้าวมันไก่ผมก็ชอบกติกาเราจะแบ่งทีมออกเป็น2ทีมคือทีมตัวนายและตัวแทนทั้ง2ทีมจะได้คำชุดละ15คำซึ่งในแต่ละคำจะมี2พยางค์ผู้ไหนพูดไม่ซ้ำกันและได้คะแนนมากที่สุดก็ชนะไปเลยส่วนคู่ที่แพ้จะต้องแสดงซีนเปิดตัวแบบเท่สุดคูลแล้วพูดว่า Come on เฮ้ยตัวนายตัวแทนเฮ้ยเราเพื่อความแฟร์เพื่อความแฟร์เราเป่ายิงฉุบตัวแทนทีม1คนไปเป่ายิงฉุบมาเป่ายิงฉุบเป่ายิงฉุบเป่ายิงฉุบยิงฉุบโอเคชนะเริ่มก่อนครับหนึ่งตายตายโอเคได้หนึ่งคะแนนชายชายสามสามหน้าคนพันเชิงเดิมคนหนึ่งคำหน้าคนหนึ่งคำหลังเดิมอ่ะเพราะประเทศเราเริ่มผิดเพราะประเทศเราเริ่มผิดแล้วครับครบมาสุดที่กูเอ้ยไหวเฮ้ยได้ไหวเฮ้ยรอดอ่ะต้องคิดว่าเจี๊ยบอยู่แล้วผมอยากเอาเจี๊ยบอยู่แล้วแต่แรกผมชอบกินของหวานผมชอบกินของหวานหอมเฮ้ยเพราะว่ากินไก่ย่างมาแล้วชอบกินไก่ย่างมันหอมหัวอันนี้ไปหัวไหล่ที่เฮ้ยอุ้ยเฮ้ยสุดยอดเลยอ่ะหมดเลยมือไปแล้วงั้นพี่คิดว่าตัวเองจะได้กี่คะแนนครับโอ้โหเขาได้เท่าไหร่นะเขาได้12ผิดแค่3เองใช่เหรอ43เองเหรอใช่เอาแล้วตัวเฮ้ยเฮ้ยมีแววอันนี้แข่งกันชนะใช่ไหมจี๊ดเออหูยแล้วมันไม่ออกหรือเปล่าดอกทำไมเลือกดอกกันไม่รู้อ่ะพาดิจัดการชอบพูดสายบอลอีกข้อเดียวนะอีกข้อเดียวนะมาค่ะกันแล้วพี่เมย์ต้องพูดค่ะพี่เมย์พูดค่ะ
ค้าเฮ้ยก็ปกติเป็นเวลาผมชอบผมติดพูดค้าพูดกับผู้ชายผู้หญิงก็พูดค้าหมดเลยคือแบบมันติดอ่ะบูบูบูฮะไม่ยอมผมบูบูบูอ๋อไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันจริงๆฟังอยู่ผมพูดบูเขาพูดบูหล่อคือเขารู้ว่าอีกฝั่งเขารู้ว่าผมจะพูดอะไรแล้วผมหันไปอ่ะมันเขารู้ว่าผมมันจะพูดผมพูดคำว่าผมไม่ได้รักด้วยอ่ะเหมือนนะเขาพูดนะผมพูดรักอ๋อแต่มันพร้อมกันมากไงเมื่อกี้มันพร้อมกันมากอ่ะขู่อ้าวเหมือนอันนี้เหมือนแล้วแบบเสมออยู่เฮ้ยเสมออยู่เหมือนแล้วนะถามแล้วผิดไม่ได้แล้วนะถามดีกว่าอีกโอ้ยตัวเองเฮ้ยอุ๊ยพูดคำว่าตัวไหมหรือว่าไงเตงตีบอกรอดพลาดโอ้ยรอดเย็นโอ้ยรอดเลยเก่งมากถิงรอดแล้วไปได้ละเอาเล่นต่อกี่คำเล่นคำเดียวโอ้โหนิดเดียวเท่านั้นนิดเดียวเลยอ่ะทำไมเลือกถิงเพราะว่าไม่คิดว่าเขาจะพูดเจียไงผมว่าเจียมันทุกคนน่าจะรู้แบบก็คิดว่าทุกคนรู้ก็แยกไปดีกว่าถิงแพ้ตายอ่ะน่าจะมาแพ้สุดท้ายแพ้เลยมาตายเพราะว่าขาดจีนถ้าทุกคนพร้อมจะดูพี่เมฆและน้องปอเช่เก๊กแล้วเตรียมแคปได้เลยขอพ็อปดีกว่าขออีกรอบ3 2 1ขโมยเกิดว่ะเขามีพ็อปแล้วเราอย่าน้อยหน้าดิอย่าน้อยหน้าเอาอะไรเช่ไม่มี3 2 1ขโมยก็อาภูมิพัฒน์ครับผมรับบทเป็นหมิ่งนะครับผมหมิ่งก็ง่ายๆเลยละกันเป็นคุณหนูเขาตัดใจอยากได้อะไรต้องได้แบบว่าต้องได้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนั้นจะเอาตอนนี้เท่านั้นเลยอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าค่อนข้างไปสุดทางอารมณ์มากๆแบบเสียใจก็เสียใจสุดดีใจก็ดีใจสุดอะไรอย่างเงี้ยครับสวัสดีครับภูมิภูริพันธ์นะครับรับบทเป็นโจนะครับในเรื่องก็โจเป็นคนที่คนรอบข้างอยากอยู่ด้วยรู้สึกว่าโจเป็นคนที่คนรอบข้างอยู่ด้วยแล้วเขาให้พลังบวกแก่คนรอบข้างอะไรเงี้ยครับก็เลยทำให้แบบว่ามีบางอย่างที่ทำให้ตัวหมิงเนี่ยสนใจในตัวโจจึงทำให้เกิดเรื่องขึ้นมาครับผมเป็นเรื่องเกิดราวขึ้นมาสวัสดีครับปอเช่ธนาธรครับรับบทเป็นซอนครับตัวซอนจะเป็นสตันแมนเก่าครับที่ไปเดบิวต์ที่เกาหลีเราอาจจะสนิทกับตัวพี่โจมากๆพอไปอยู่เกาหลีแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยแม่งไม่มีใครดีเหมือนพี่โจเลยเราชอบเขาเราก็เลยกลับมาจีบเขาแต่กลายเป็นว่าพอเรากลับมาเขามีแฟนแล้วสวัสดีครับเมฆเศรษฐกิจนะครับรับบทเป็นตรงครับผมก็เป็นนักแสดงที่อยู่ในวงการมานานแล้วแล้วเขาก็เหมือนประมาณว่าเป็นคนทะเยอทะยานแล้วก็พยายามจะใช้ประโยชน์จากตัวละครจากคนรอบข้างให้ได้มากที่สุดอย่างเช่นเป็นแฟนของพี่สาวหมิงเขาก็จะเหมือนแบบพยายามจะใช้ประโยชน์จากหมิงให้ได้มากที่สุดแล้วก็ในขณะเดียวกันเขาก็เป็นนักแสดงที่ตัวละครโจอ่ะเป็นสตันแมนให้เขาก็จะพยายามจะใช้ประโยชน์จากตัวโจแล้วก็พยายามจะกดโจไว้ไม่ให้โจได้เด่นเพราะว่าเขาจะเสียสตันแมนประจำตัวของเขาไปประมาณนั้นครับเอาเดี๋ยวก่อนได้ตัวหลักพูดทีหลังดีกว่าโอเคคือจริงๆหลักๆแล้วครับคือด้วยความที่นักแสดงหลักกับตัวสตันเนี่ยในบทนะมันต้องมีความคล้ายคลึงกันเพราะบางทีผมจำเป็นที่จะต้องแบบไปสังเกตด้านหลังเขาว่าแบบเขาขยับตัวยังไงเขา
เขาหันยังไงเขาทำท่าอะไรยังไงเพื่อให้เราอ่ะมีความคล้ายคลึงกับเขามากที่สุดก็ต้องทำการบ้านเหมือนกันแล้วที่สำคัญก็คือพวกบทคิวบูอ่ะมันต้องจำคือเราไปเวิร์กช็อปมาประมาณหลายรอบมากเลยนะไปกันเยอะไปกันตลอดนะครับพี่ใช่ประมาณอุ้ยหลายรอบเลยครับผมเป็นเดือนๆเลยไปจนแบบบางทีเราก็รู้สึกว่าท้อเหมือนกันท้อแบบอุ้ยเหนื่อยเรามาทำอะไรนะอะไรเงี้ยบางทีเขาซ้อมแบบเมื่อยแบบคือซ้อมก็ปวดเมื่อยพอแล้วก็ต้องมาถ่ายละครถ่ายเสร็จปุ๊บก็ต้องมาซ้อมอีกซึ่งเรารู้เลยว่าเออมันแบบเขาอะเหนื่อยมากๆส่วนตัวผมบางทีคือเรายังพอมีช่วงที่ว่างใช่ไหมอะไรประมาณนั้นนะครับผมถือว่าหนักพอสมควรและที่สำคัญเลยก็คือบางท่าเราทำเสร็จปุ๊บอะเราต้องทำให้คล้ายคลึงกับเขาด้วยอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่เราต้องทำกันบ้างครับก็สตันก็ไม่ค่อยมีพื้นฐานครับก็ต้องไปแบบไปเวิร์กช็อปกันเยอะมากคือแบบว่าวันแรกเนาะเราไปด้วยกันหมดใช่ไหมครับแล้วก็มีหนักๆ ก็คือเป็นภูมิกับพี่เมฆที่จะต้องซ้อมให้เหมือนกันเพราะว่าภูมิเล่นเป็นสไตล์นินของพี่เมฆในเรื่องอะไรครับก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง acting แล้วก็ body เนาะก็ต้องทำให้มีความคล้ายผมก็จะพยายามฟิตหุ่นให้ได้แบบเท่าพี่เมฆ เพราะว่าแบบคือแบบหลังพี่เมฆคือลีนมากแล้วของภูมิย้วยครับก็ต้องแบบว่าพยายามแบบว่าฟิตให้เหมือนกันเพราะว่าเวลาเขาถ่ายครับมันจะต้องรับแล้วก็เหมือนทำเป็นภาพซ้อนใดๆในเรื่องของการถ่ายทำนะครับก็เหนื่อยมากแล้วก็ต้องขอบคุณทางพี่จีจ้าครับที่มาดูคิวบูแล้วก็พี่โขมที่มากำกับอะไรเงี้ยก็แบบว่าเห็นการทำงานของแบบระดับมืออาชีพอะไรเงี้ยโปรเฟชชั่นอลมากโหดมากโหดเป๊ะมากใช่ครับสุดยอดมากก็ครับก็พยายามเต็มที่กับมันครับจริงๆน้องซอนก็มีเพราะว่าเราก็ได้เข้าบูด้วยกันเหมือนกันครับของผมมีไม่เยอะมีนิดเดียวผมไปครั้งเดียวเราแข่งอะไรกันไปลองแล้วก็รู้ว่ามันไม่ใช่ท้าได้รู้เลยว่าเขาตัวตึงเลยครับคอนเทนต์กระแสก็เห็นอยู่ตลอดแล้วก็รู้สึกว่าด้วยความที่มันเป็น IP ที่ค่อนข้างดังมากๆแล้วคนอ่านเยอะมากๆจริงก็ถ้าถามตรงๆอ่ะกดดันแหละเป็นใครทุกคนก็กดดันใครมารับแสดงเรื่องนี้ตัวนักแสดงเองก็กดดันทีมงานทุกคนก็เชื่อว่ากดดันเช่นกันผมเชื่อว่าตลอดการถ่ายทำตลอดของการทำซีรีส์เรื่องนี้ทุกคนมันใส่สุดมากแบบใส่สุดจริงๆตั้งแต่แบบพรีโปรดักชันตั้งแต่เวิร์กช็อปตั้งแต่แคสเราด้วยซ้ำอ่ะผมเชื่อว่าพอด้วย IP ที่มันแบบว่ามียอดอ่านเยอะขนาดนี้มันก็ต้องทำให้ถึงทำให้สุดจริงๆ เพื่อให้มันถึง expectation ของคนที่อ่านมาแล้วด้วยเชื่อว่าทุกคนทำเต็มที่นักแสดงที่นั่งอยู่ตรงนี้ทุกคนทำเต็มที่คนที่ไม่ได้มาก็ทำเต็มที่รวมไปถึงทีมงานทุกคนก็ทำเต็มที่มากๆก็อยากให้คนได้รอดูเพราะรู้สึกว่ามันทำถึงจริงๆด้วยตัวเนื้อเรื่องเองด้วยการเล่าเรื่องด้วยภาพด้วยอะไรเงี้ยแม้กระทั่งซีนบู๊หรือแม้กระทั่งแบบซีนอื่นๆที่อยู่ในเรื่องอ่ะผมว่ามันถึงมากความกดดันก็ตอนแรกคือภูมิแค่รู้ว่าเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่แต่ว่าภูมิยังไม่ได้แบบว่าเข้ามาสู่วงการซีรีส์อย่างเต็มตัวขนาดนั้นนะภูมิก็จะเล่นละครมาก่อนก็เลยไม่ค่อยได้แบบว่ารู้เรื่องราวโปรเจกต์อะไรใดๆแต่ว่าพอเข้ามาเนี่ยก็เห็นโหโปรดักชันเห็นทีมงานก็รู้สึกว่าเข้าใจเทียนิดว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดไหนเข้าใจว่าโหมันคนอ่านเป็นพันล้านเนาะใช่ไหมครับเป็นพันล้านเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับรู้สึกว่ากดดันเลยโชคดีที่ไม่ได้แบบว่ารับรู้ทั้งหมดตั้งแต่ทีแรกไม่อย่างนั้นจะแบบว่าเล่นไปเก่งไปอะไรเงี้ยก็เต็มที่ครับทีมงานทุกคนเต็มที่จริงโปรดักชันเอ่ยอะไรเอ่ยโอ้โหแบบสุดยอดมากครับก็อยากให้ทุกคนได้ดูครับมันเป็นงานศิลปะที่แบบดีจริงๆครับทำถึงทำถึงครับโอ้ขมปัดขมปัดเลยขมปัดผมแบบขมปัดเลยอ่ะผมแบบขูดลิ้นอ่ะคือความจริงแล้วผมเชื่อว่ามันครบรถนะมันครบรถมากเลยนะไหนจะซีนบูไหนจะฉากแอคชั่นอีกไหนจะโรแมนติกอีกไหนจะดราม่าอีกไหนจะแบบมีคอมเมดี้ที่สอดแทรกแล้วก็มีดีเทลหลายๆอย่างที่ถูกทำที่ถูกอะแดปให้มันเข้ากับคัลเจอร์ของความเป็นไทยด้วยซึ่งดีเทลเล็กๆที่อยู่ในซีนอาจจะเห็นหรือไม่เห็นก็ได้แต่ความจริงแล้วทุกอย่างที่ทำมาถูกคิดมาหมดแล้วถ่ายยากมากเพราะว่าแบบที่ถ่าย MC คือมันเป็นลองเทคด้วยเนาะแล้วก็มันค่อนข้างบล็อกกิ้งเยอะมากครับที่แบบไม่ว่าจะเป็นบนบ้านหรือใดๆอะไรเงี้ยครับมันรันยาวอย่างที่เห็นตั้งแต่ EP 1เนาะก็จะเดินขึ้นบันไดมาอะไรเงี้ยครับคือมันหลายซีนที่เป็น NC อ่ะมันใช่ครับยากมากเพราะว่า1คือทางผู้กำกับเองเนาะตัวพี่เฟฟเองอ่ะเขามองซีน NC ให้มันเป็นศิลปะอย่างนึงจริงๆอ่ะแล้วมันแบบการเล่าเรื่องการแบบการใช้ภาพเล่าเรื่องมุมกล้องการบล็อกกิ้งทุกอย่างจังหวะเปิดไฟปิดไฟแบบโหมันมีทุกดีเทลกว่าจะบางทีซีนนึงถ่ายกันแบบ 4-5 ชั่วโมงอะไรเงี้ยก็มีครับแล้วก็แล้วแบบจังหวะไฟจังหวะแบบล้มจังหวะแบบต้องเซฟกันและกันยังไงอะไรเงี้ยมัน
มันมีดีเทลเยอะมากๆรวมไปถึงมุมกล้องที่ถูกดีไซน์มาแบบโหดมากจริงถึงเวลาแล้วถึงเวลาให้น้องชายผมได้เฉิดฉายนั่นเองคือต้องบอกไว้ก่อนว่าเรื่องนี้มีเพลงประกอบละครถึงสี่เพลงนายอินทูวันนี่น้องบอชที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็มีหนึ่งเพลงมีพี่ซิงคูล่าเนาะพี่คิงเดอะบอยพี่คิงเดอะบอยพี่คิงเดอะบอยแล้วก็มีวงยิววงยิวครับผมก็เข้ามาร่วมจอยโปรเจกต์นี้ด้วยกันครับผมก็เรียกได้ว่าเพลงเยอะเพลงเยอะแต่ว่าตอนนี้ผมว่ามันเป็นเวทีของน้องชายผมว่าวันที่เราเคยใกล้ชิดกันแต่คนคนนั้นมองข้ามใจเธอไปวันที่ไกลห่างเพิ่งรู้บางอย่างรู้ใจตัวเองเมื่อสายหมาจิตใจดีน่ารักซื่อสัตย์คืออีโมจิรูปหมาตัวที่เป็นมีละหน้าอย่างเดียวก็จะคล้ายๆกันแล้วถ้าสมมติเลือกให้ตัวเองไม่ก็ตีทุกวันพี่ครับเป็นถ้าเป็นหมิงใช่ไหมครับหมิงก็เป็นหมาป่าดุร้ายอ่ะดูแบบเอาแต่ใจไปหมดเลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นตัวพี่ครับก็ไม่ก็เพราะว่าพี่ก็เล่นก็เยอะวันๆไม่ทำอะไรเลยครับดูไม้ก๊อฟซื้อเพิ่มดูรีวิวไม้ก๊อฟอะไรก็ไม่รู้ดูแต่ก๊อฟครับคนนี้สมมติแล้วภูมิแพ้ตัวเองคะกาแฟแล้วกันครับกาแฟหวานร้อยผมเพิ่มให้กาแฟหวานร้อยกูมึงกินกาแฟหวานมากรู้สึกว่าชอบกินกาแฟให้ตอนเมลแมคเคโต้100%คือตัดขาตัวซอนจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่ให้แสงสว่างเพราะว่าเป็นคนที่เหมือนเป็นคนที่แฮปปี้ตลอดเวลาเป็นคนที่แบบปลอดไฟอ่ะไฟงั้นถ้าสมมติแทนตัวเองอะคะรถครับรถชอบรถอะชอบรถชื่ออะไรครับผมเหรอครับไม่ถึงตัวละครก่อนเนาะเป็นคนที่เก่งมากในการชักจูงจิตใจคนแล้วก็ที่สำคัญคือด้วยความที่เขาเป็นนักแสดงอะเนาะเขามีบางสิ่งบางอย่างที่เขาปกปิดไว้ในขณะเดียวกันเขาสามารถนำเสนอในสิ่งที่เขาอยากให้คนมองเห็นได้ซึ่งบางทีอะเขาเป็นคนที่ไม่ได้เก่งทุกอย่างอะแต่เขาจะสามารถทำให้คนด้านนอกมองว่าเขาเป็นคนที่หุ้ยเก่งมากเพียบพร้อมทุกอย่างได้เหมือนนักมายากลที่สามารถแบบทำเหมือนว่าเสกได้ทุกอย่างแต่จริงๆแล้วเขาแค่มีกลยุทธ์ของเขามูมาลึกว่ะลึกมากมาลึกแล้วมันเห็นภาพชัดเลยสำหรับตรงชัดเลยอ่ะเออว่าแบบว่าเอออาจจะไม่ได้เก่งมากแต่ทำให้คนอื่นรู้ใช่ครับผมถ้าเป็นตัวพี่เมฆเองถ้าเป็นตัวผมเองเหรอไม่เออเป็นไม้เป็นไม้คือเป็นไม้ไม้ใหญ่ไม้เล็กไม้ใหญ่ไม้เล็กไม่หมายถึงแบบไม่ติดไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นผมมองตัวผมเองเหรอครับผมมองว่าตัวผมเองเป็นค้างคาวครับเป็นคนนอนดึกเป็นคนชอบใช้เวลาตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เลยคิดว่าตัวเองน่าจะเหมาะกับอะไรที่เป็นแบบมืดๆใช่ชอบอยู่ที่มืดๆเป็นคนที่เวลาออกหากินก็หากินเป็นฝูงแต่ว่าเวลาหลับอะเวลาหลับจะชอบอยู่เงียบๆคนเดียวอยู่ในถ้ำเงียบๆมืดๆอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าจากเรื่องราวเนี้ยถ้าจากเรื่องใบแซนดี้ตัวเดียวแทนนะมึงออกมาเถอะเดี๋ยวไม่อยู่ปัดอาหารโจสุดๆไปเลยเออออกมาเถอะอาหารโจสุดคือใครทำให้โจเป็นอย่างนั้นโอ้โหยังถามอีกเหรอพี่ก็ด้วยพี่ก็ด้วยก็สามารถติดตามซีรีส์เรื่องใบแซนดี้ตัวนายตัวแทนได้นะครับทุกวันศุกร์เวลา20:00ทางแอปพลิเคชัน iQIYI และ www.iq.com ครับผมก็มาเจอพวกเราทุกคนได้ทุกวันศุกร์เวลา20:00นะครับครับผมก็นะครับก็ฝากซีรีส์มาสารินด้วยนะครับก็วันนี้มี EP 5นะครับฝากทุกคนนะครับติดตามด้วยครับอยากให้มาดูกันเยอะๆนะครับเพราะซีรีส์ทำถึงจริงตอนนี้กำลังเข้มข้นเลยกำลังเข้มข้นเลยกำลังขบปัดเลย EP 4นี้5เนี่ยปิดเลย5เนี่ยกำลังเอาเลยช่องทางโซเชียลก็ฝาก IG แล้วกันนะครับภูมิ PPS ครับของผม IG ธนาธร4ครับครับผมก็ฝากของผมด้วยนะครับจิรกิจ TH underscore 4ครับผมเราจะมีเดี๋ยวภูมิพัฒน์ครับทุกช่องทางครับผมก็ฝากพวกเราด้วยแล้วก็ฝากนักแสดงคนอื่นๆทุกท่านเลยนะครับผมแล้วก็ฝากทีมงานก็อยากให้ทุกคนได้มาดูเรื่องนี้กันเพราะผมเชื่อว่ามันทุกคนจะได้รับรู้ถึงความตั้งใจของทีมงานทุกคนจริงๆฝากด้วยครับครับผมให้พี่ๆน้องๆทำดีกว่าครับผมได้เลยแต่ผม
ว่าคนดูอยากเฮ้ยไอ้แช่ไม่เอาพูดคำอ่อนก็ได้ขยิบตาโชว์อย่างเงี้ยไอ้พี่ชายเสร็จแล้วเสร็จแล้วฮะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเมื่อไหร่เสร็จแล้วเมื่อกี้ยังกล้องรับไม่ทันเลยเมื่อกี้เต็มเต็มเลยเต็มไม่ขำเลยโดนเลยภูมิหนึ่งจบเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอ้เร็วปานสายฟ้าฟ้าอยากเห็นไหมคะอะไรนะเมื่อกี้ไม่เห็นนะเมื่อกี้ไม่เห็นนะกดเลย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 กด